ต้องถือได้ว่าการที่มีเกริ่นบันไดนาคทำให้มีอุปกรณ์ในการเชิญพระโกศทรงพระศพขึ้นสู่พระเมรุได้อย่างเรียบร้อยและสง่างามนะคะจะเห็นได้ว่าพระโกศนั้นจะเคลื่อนขึ้นสู่พระเมรุลักษณะการเคลื่อนไหวก็จะนิ่งงดงามสมพระเกียรตินะคะในสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ยังไม่มีข้อมูลนะคะว่ามีกว้านหมุนเพื่อที่จะยกพระโกศขึ้นพระเมรุแบบนี้นะคะอาจจะใช้วิธีอื่นเช่นตั้งนั่งร้านทำเกยหรือว่ายกกันด้วยวิธีอื่นหลังจากที่มีสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมกุลพิทักษ์มนตรีพระยศในขณะนั้นซึ่งเป็นพระโอรสของพระเชษฐภคินีของรัชกาลที่1ทรงคิดระบบกว้านนี้ขึ้นมาเพราะว่าทรงเป็นช่างก็ถือว่าทันสมัยมากในยุคโบราณนะคะแล้วก็ยังใช้สืบท่อต่อกันมาจนถึงปัจจุบันท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าการเคลื่อนนั้นเคลื่อนขึ้นไปได้อย่างไรนะคะใช้ระบบอย่างไรก็คือเป็นกว้านเกริ่นซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพาวุธหมุนกว้านเลื่อนพระโกศขึ้นไปอย่างช้าๆนะคะผ่านการซ้อมค่ะทั้งสองด้านจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างละ2นายนะคะแล้วก็หมุนขึ้นไปถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตเห็นนะคะจะมีทหารอยู่2ข้างเกริ่นบันไดนาคนั่นแหละค่ะกำลังทำหน้าที่กว้านเกริ่นเพื่อที่จะหมุนเชิญพระโกศขึ้นไปทุกอย่างที่เห็นผ่านการถ่ายทอดสดพระราชพิธีในครั้งนี้นะคะเป็นภูมิปัญญาไทยแล้วก็เป็นมรดกของไทยที่ควรจะอนุรักษ์สืบสานกันไว้นะคะเมื่อพระโกศทองใหญ่นะครับส่งประสบขึ้นสู่ที่ตั้งพระจิตกาธานในพระเมรุแล้วนะครับหลังจากนี้จะปิดพระวิสูตรพระฉากเพื่อเปลื้องพระโกศทองใหญ่ที่ประกอบพระรองออกประกอบพระโกศจันทร์ครับซึ่งบริเวณของพระจิตกาธานนั้นนะคะก็ประดับไปด้วยการแทงหยวกนะคะแล้วก็มีแวดล้อมด้วยฉัตรดอกไม้สดสี่มุมพระจิตกาธานทหารมหาเล็กรักษาพระองค์เข้ามายืนยามถวายพระเกียรติยศทั้งสี่มุมพระจิตกาธานค่ะแล้วก็วางยามตามมุมบันไดพระเมรุหลังจากนั้นก็จะมีการเปลื้องพระโกศทองใหญ่ที่ประกอบพระรองออกนะคะแล้วก็จะมีการประกอบพระโกศจันทร์ขึ้นมาตามลำดับด้วยค่ะซึ่งพระโกศจันทร์นั้นนับเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสุดท้ายของพระบรมศพและพระศพพระบรมราชวงศ์ชั้นสูงค่ะพระโกศจันทร์นั้นเป็นพระโกศครอบนอกประดับพระโกศรองในที่ใช้ทรงพระบรมศพหรือพระศพในขณะที่ตั้งประดิษฐานอยู่ณพระจิตกาธานเพื่อการเตรียมพร้อมที่จะถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงพร้อมกับการถวายพระเพลิงไปด้วยโดยทำหน้าที่เป็นพระโกศครอบนอกในขณะที่ถวายพระเพลิงเพราะเมื่อไม้จันทร์ไหม้ไฟหรือว่าถูกไฟไหม้จะมีกลิ่นหอมนะคะเป็นการดับกลิ่นไปในตัวไม้จันทร์ที่นำมาสร้างพระโกศจันทร์นั้นแล้วก็ใช้เป็นฟืนในการถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระราชทานเพลิงศพพระบรมราชวงศ์ชั้นสูงนั้นเรียกว่าไม้จันทร์หอมเป็นไม้จันทร์หนึ่งในห้าชนิดอันประกอบไปด้วยจันทร์หอมจันทร์ขาวหรือจันทนาจันทร์เทศหรือจันทร์บ้านและจันทร์ชมดและจันทร์แดงหรือจันทร์ผานะคะเนื้อไม้จันทร์ทั้งห้านี้ล้วนแล้วแต่มีกลิ่นหอมชอบขึ้นตามป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณและเขาหินปูนทั่วไปส่วนลวดลายที่ฉลุประดับพระโกศนั้นเพื่อให้เกิดความสวยงามและก็ใช้แทนพระโกศทองในขณะเผาจริงซึ่งคนไทยมีความเชื่อว่าไม้จันทร์เป็นไม้สูงศักดิ์และสูงค่าหายากการที่ใช้ไม้จันทร์เผาศพผู้ใดถือว่าเป็นการเทิดทูนยกย่องอย่างสูงยิ่งเช่นเมื่อคราวถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระก็ใช้ไม้จันทร์ล้วนค่ะ
การใช้พระโกฏจันทร์ในการถวายพระเพลิงในประเทศไทยนั้นน่าจะมีการใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยแล้วมีหลักฐานกล่าวถึงพระโกฏจันทร์ไว้ในหนังสือเรื่องคำให้การคุณหลวงวัดประดู่ทรงธรรมตอนหนึ่งในเรื่องกระบวนแห่พระศพว่าหลังพระมหาพิชัยราชรถนั้นมีเจ้าพนักงานเชิญเครื่องราชโอปโภคสำหรับพระบรมราชอิสริยยศพระเจ้าแผ่นดินถัดมาถึงรถโกฏจันทร์เป็นพระที่นั่งรองถัดมาถึงรถพานทองรองรับท่อนจันทร์รถพระโกฏจันทร์รถท่อนจันทร์นั้นมีคู่เคียงและเครื่องสูงเหมือนรถพระบรมศพซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเมื่อพระวิสุทธิ์เปิดแล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นความงดงามของพระโกฏจันทร์ที่ดิฉันได้บรรยายมาสักครู่นี้ค่ะมาดูสภาพภายนอกนะคะแล้วก็การจัดตกแต่งภูมิทัศน์รวมไปถึงพระเมรุจากภายนอกแล้วก็อาคารประกอบทั่วทั้งมณฑลพิธีกันนะคะการออกแบบพระเมรุและอาคารประกอบพระเมรุพลอากาศตรีอาวุธเงินชูกลิ่นอดีตอธิบดีกรมศิลปากรและศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทยเป็นผู้ออกแบบและกำกับดูแลการก่อสร้างพระเมรุและอาคารประกอบในครั้งนี้ค่ะโดยออกแบบพระเมรุเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12ยอดทรงมนดกแปลงนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรูปแบบพระเมรุแล้วกรมศิลปากรโดยสำนักสถาปัตยกรรมก็ได้ดำเนินการเขียนแบบขยายแบบพระเมรุและอาคารประกอบตามขั้นตอนของงานช่างอย่างไทยนะคะกรมศิลปากรได้ดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2554และเริ่มก่อสร้างพระเมรุและอาคารประกอบพระเมรุหลังต่างๆที่ใช้ในงานพระราชพิธีดังกล่าวนะคะพระเมรุสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12ยอดทรงมนดกแบบแปลงมีมุกยื่นทั้ง4ด้านสร้างขึ้นบนฐานชาลาใหญ่ความสูงถึงยอดฉัตร35เมตร59เซนติเมตรมุกหน้าด้านทิศตะวันตกเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินนะคะนี่ทิศที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปประกอบพิธีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพค่ะส่วนมุกหลังทางด้านทิศตะวันออกเป็นพื้นที่วางเตาเผาพระศพบริเวณฐานชาลาทุกด้านจะมีบันไดทางขึ้นลงรายล้อมด้วยรั้วราชวัตรฉัตรโคมและเทวดาอัญเชิญฉัตรประกอบพระอิสริยยศนะคะพลอากาศตรีอาวุธเงินชูกลิ่นสถาปนิกผู้ออกแบบเรียกเครื่องยอดลักษณะนี้ว่าเครื่องยอดทรงมนดกแปลงเนื่องจากเป็นการประยุกต์ให้แตกต่างจากเครื่องยอดทรงมนดกปกติซึ่งจะมีชั้นเหมอยู่ใต้ชั้นบัวกลุ่มแต่ว่าครั้งนี้ท่านได้ออกแบบทรงมนดกนี้ใหม่นะคะไม่มีชั้นเหมจึงเรียกว่าเป็นทรงมนดกแปลงนั่นเองค่ะอาคารประกอบภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็มีหลายส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่สำคัญที่สุดจะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระเมรุนั่นก็คือพระที่นั่งทรงธรรมท่านผู้ชมมองอยู่ในจอเวลานี้นะคะจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะตัดกลับมาให้ดูภาพตรงๆพระที่นั่งทรงธรรมสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับขณะบำเพ็ญพระราชกุศลค่ะจะมีบริเวณสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารทูตานุทูตนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่ที่นี่นะคะพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะเป็นอาคารโถงหลังคาจตุรมุขยกพื้นสูงหลังคาจั่วมีกันศาสตร์ปีกนกด้วยมุกหน้าและหลังมีมุกประเจิดพื้นที่ด้านหน้าอาคารต่อเป็นหลังคาปรามหรือว่าหลังคาเรียบเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้สอยด้วยค่ะการที่สถาปนิกออกแบบให้พระที่นั่งทรงธรรมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสู่พระเมรุก็มีความหมายด้วยค่ะท่านผู้ชมเนื่องจากพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงค่ำดังนั้นร่มเงาของพระที่นั่งทรงธรรมจะทอดสู่ลานและบันไดทางเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระเมรุอีกทั้งผู้ที่อยู่บนพระที่นั่งทรงธรรมจะแลเห็นแสงเงาและสีสันอันงดงามของพระเมรุที่สะท้อนแสงอาทิตย์ในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะส่วนอาคารประกอบนะคะโดยบริเวณรอบของพระที่นั่งทรงธรรมนั้นก็มีศาลาลูกขุนค่ะใช้เป็นที่สำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จและก็ร่วมพิธีเป็นอาคารโล่งชั้นเดียวนะคะ
ในครั้งนี้จะมีการปรับประยุกต์ใช้เต็นท์สำเร็จรูปเป็นโครงอาคารแล้วก็ได้ออกแบบองค์ประกอบและลวดลายทางสถาปัตยกรรมไทยตกแต่งให้เข้ากับหลังคาเต็นท์โค้งค่ะศาลาลูกขุนมีถึง10หลังด้วยกันนะคะรายรอบพระเมรุส่วนที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนี่จะเป็นในส่วนของอาคารประกอบทับเกษตรนะครับหรือว่าคดหมายถึงอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงขอบเขตมณฑลพิธีมักจะสร้างเป็นระเบียงล้อมรอบพระเมรุนะครับใช้เป็นที่นั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มาร่วมงานส่วนกลางของทับเกษตรนั้นเป็นอาคารยอดมณฑปนะครับชั้นเชิงกลอนประดับด้วยซุ้มบันแถลงนะครับและหน้าปักที่มุมทั้ง4บนหลังคาอาคารส่วนที่เป็นปีกทั้ง2ด้านประดับด้วยฉัตรผ้าทองแผนลวดครับซึ่งทับเกษตรนั้นมีด้วยกัน4หลังนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของทีมค่ะทีมนั้นมีด้วยกัน8หลังก็คือแพทย์หลวงและเจ้าพนักงานและเป็นที่ประโคมปี่พาทย์ประกอบพิธีซึ่งเราได้ยินเสียงเป็นเสียงซ้อนจากการบรรยายอยู่ด้วยนะคะสร้างติดแนวรั้วราชวัตรมีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวค่ะหลังคาจะใช้เต็นท์ผ้าใบกันน้ำทรงจั่วซึ่งเห็นอยู่ไกลๆด้านหน้านะคะตกแต่งปลายจั่วเป็นหน้าเหลายอดจั่วเป็นหน้าการค่ะสำหรับในพระเมรุนั้นนะคะรายละเอียดนั้นก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะเนื่องจากว่าผู้ออกแบบนั้นต้องการบ่งบอกให้เห็นถึงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าพัชรีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีซึ่งเริ่มกันตั้งแต่ฉากบังเพลิงนะคะฉากบังเพลิงนั้นนะคะเราจะเห็นว่ามีทั้ง4ด้าน4ทิศด้วยกันค่ะฉากบังเพลิงชั้นนอกด้านหน้านั้นเป็นภาพเทวดายืนพนมมือไหว้บนแท่นโดยเครื่องแต่งกายนั้นก็เครื่องทรงคล้ายกับการแต่งกายละครนะคะเครื่องประดับตกแต่งร่างกายเป็นพวงมาลัยดอกไม้ตอนบนของภาพเทวดานั้นจะมีซุ้มลอยโดยใช้ต้นแบบความคิดมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารหลวงวัดพระปฐมเจดีย์วรวิหารจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่6ตามแนวความคิดของสถาปนิกผู้ออกแบบพระเมรุก็คือพลอากาศตรีอาวุธเงินชูกลิ่นแต่ละด้านนั้นจะมีภาพเทวดาด้านละ4องค์ติดตั้ง4ทิศของพระเมรุรวมทั้งหมดมี16องค์ด้วยกันค่ะรายกรอบตอนล่างนั้นออกแบบเป็นลวดลายดอกไม้ประดิษฐ์อยู่ในโครงสร้างรูปดอกบัวตูม3ดอกหรือรูปทรงพุ่มข้าบินมีนัยยะหมายถึงดอกบัวสำหรับสักการะบูชาพระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีทั้งหมดด้วยกัน16ชิ้นนะคะลวดลายฉากบางเพลิงชั้นนอกชุดที่1นั้นเป็นฝีมือของนายสนั่นรัตนะลวดลายของฉากบางเพลิงชั้นนอกชุดที่1ฝีมือของนายสนั่นรัตนะนะคะอยากให้ท่านผู้ชมเห็นลักษณะของผลงานจิตรกรรมไทยที่เห็นในฉากบังเพลิงนี้นะคะฉากบังเพลิงเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญของการสร้างพระเมรุมาทุกยุคทุกสมัยนะคะฉากบังเพลิงชั้นนอกด้านหน้าเป็นแบบร่างของอาจารย์สนั่นรัตนะเป็นภาพเทวดายืนพนมมือไหว้บนแท่นเครื่องแต่งกายเครื่องทรงคล้ายแต่งกายละครนะคะซึ่งข้อมูลเบื้องต้นที่อาจารย์สนั่นเขียนมาเนี่ยเป็นภาพที่ถอดแบบมาจากผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีสมัยรัชกาลที่6จากจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารหลวงวัดพระปฐมเจดีย์วรวิหารจังหวัดนครปฐมเรียกกันโดยรวมๆว่าเทพประนมภาพเทพประนมนะคะคือมีลักษณะเด่นเป็นภาพเทวดาคนทันนักศิษย์นักบวชฤาษีนักรถพญาครุฑพญานาคแต่ว่าเป็นแบบยืนนะคะซึ่งก็ได้รับข้อมูลว่าแบบเทวดายืนประนมแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งมีในยุคสมัยนี้นะคะแต่ก็มีบรมครูศิลปินในยุคโบราณนั้นก็ได้ใช้มีทั้งแบบนั่งมีทั้งแบบยืนในการเขียนฉากบังเพลิงค่ะส่วนนี้เป็นฉากบังเพลิงด้านในนะคะด้านบนก็จะเหมือนกับเทวดา
นางฟ้าต่างๆมาร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยนะคะใช่ค่ะเป็นภาพเทวดาเหาะพนมมือไหว้บนก้อนเมฆนะคะมีขนาดตัวภาพต่างๆกันตามระยะเพื่อให้เกิดมิติใกล้ๆด้วยค่ะโดยใช้ต้นแบบความคิดเทวดาเหาะจากภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารหลวงวัดพระปฐมเจดีย์วรวิหารจังหวัดนครปฐมเช่นเดียวกันค่ะที่เห็นนี้จะมีชุดเดียวนะคะเป็นฉากบังเพลิงชั้นในด้านหน้าตอนบนจินตนาการของผู้เขียนก็คือบรรยายสูงสวรรค์ค่ะมีภาพเทวดาขนาดแตกต่างกันตามระยะเพื่อแสดงมิติใกล้ไกลในลักษณะที่หมู่เทวดาเหาะเข้ามาแสดงความเคารพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีท่านผู้ชมจะเห็นลายดอกไม้ร่วงเป็นดอกกุหลาบแทรกเป็นจังหวะพองามนะคะสาเหตุที่อาจารย์เขียนลายเป็นดอกกุหลาบขึ้นมาแทนที่จะเป็นดอกไม้ชนิดอื่นๆหรือของสมัยที่พระเมนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ส่วนใหญ่ก็จะมีลายดอกแก้วกัลยาซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีความหมายเกี่ยวพันกับพระองค์นะคะดอกกุหลาบก็เกี่ยวพันกับสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีด้วยค่ะคือเป็นดอกไม้ที่พระองค์ทรงโปรดแล้วก็ทรงปลูกเองขณะประทับอยู่ต่างประเทศด้วยส่วนที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นั้นจะเป็นลายกรอบตอนล่างครับซึ่งเป็นลวดลายเทพนมประกอบลายดอกกุหลาบอยู่ในโครงสร้างรูปดอกโบตุก3ดอกนะครับหรือรูปทรงพุ่มเข้าบินครับมีในหมายถึงหมู่เทพบนสวงสวรรค์เฝ้ารับเสด็จกลับสู่สวงสวรรค์ครับขออนุญาตเรียนไปถึงลายเทวดาของฉากบังเพลิงชั้นนอกชุดที่2นะคะซึ่งเป็นฝีมือของนายบุญนายสายเฮียงสำหรับชุดที่3นั้นก็เป็นฉากบังเพลิงชั้นนอกฝีมือนายวิโรจน์กล่อมมานพและฉากบังเพลิงชั้นนอกชุดที่4ฝีมือของนายสาครโสภาค่ะฉากบังเพลิงชั้นนอกนี้จะมีด้านละ4ชิ้นนะคะประกอบกันทั้งหมด4ด้านก็จะเป็น16ชิ้นด้วยกันค่ะแต่ว่าคือใช้ลวดลายที่เป็นหลักเหมือนกันจริงๆก็คือเทวดายืนประนมแต่ในรายละเอียดเส้นสายจังหวะอะไรต่างๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับชั้นเชิงแล้วก็ฝีมือของอาจารย์แต่ละท่านซึ่งก็รับผิดชอบกันไปท่านละ1ด้านนะคะและบางด้านนั้นก็ได้ช่วยกันโดยอาจารย์ของวิทยาลัยช่างศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะช่วยกันแล้วก็รวมถึงมีศิษย์เก่าบางคนมาร่วมด้วยนะคะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วสีที่ใช้ในองค์ประกอบของพระเมนก็จะเป็นสีชมพูกับสีแสดนะคะสีแสดคือสีที่สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีทรงโปรดส่วนสีชมพูเป็นสีประจำวันประสูติคือวันอังคารดังนั้นโทนสีที่ออกมาก็จะเป็นโทนสีออกชมพูแล้วก็แสดและแน่นอนว่าเมื่อเป็นเจ้าฟ้าชั้นสูงก็จะต้องประกอบไปด้วยลวดลายชั้นสูงไปด้วยรวมไปถึงส่วนประกอบที่เป็นสีทองอารามนะคะเมื่อต้องกับแสงไม่ว่าจะเป็นยามกลางวันต้องแสงพระอาทิตย์ยามค่ำถ้าท่านผู้ชมได้มาดูยามค่ำต้องแสงจันทร์รวมไปถึงแสงไฟที่สาดส่องด้วยก็จะงดงามเรืองรองอารามเป็นสีทองและชมพูสลับกันค่ะการออกแบบพระเมรุมาตรหรือพระเมนสุดแท้แต่พระอิสริยยศของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะคะก็จะขึ้นอยู่กับหลายๆส่วนด้วยกันค่ะแต่ว่าแนวคิดหลักๆมาจากไตรภูมิก็คือการสร้างพระเมนเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเปรียบเสมือนพระเมนนั้นเป็นยอดเขาพระสุเมนที่สูงที่สุดนะคะก็เป็นคติความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรูปทรงนะคะแล้วก็ความหมายก็จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันแต่ลักษณะที่จะปลีกย่อยแตกต่างกันไปของแต่ละพระองค์นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นพระราชนิยมนะคะเป็นความเหมาะสมของแต่ละยุคแต่ละสมัยขนาดใหญ่ขนาดเล็กแตกต่างกันไปแล้วก็พระเมนในแต่ละองค์นั้นจะสะท้อนบุคลิกลักษณะและสิ่งที่เจ้านายองค์นั้นๆ นะคะทรงโปรด
อย่างเช่นถ้าพูดถึงสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเราก็จะเห็นสีที่เป็นสีทรงโปรดสีที่เกี่ยวข้องกับวันประสูตินะคะเราจะเห็นลายดอกกุหลาบซึ่งแทรกอยู่ซึ่งก็เป็นดอกไม้ทรงโปรดชนิดหนึ่งแล้วทรงปลูกขณะประทับอยู่ต่างประเทศเราก็จะเห็นความงดงามอ่อนช้อยของลายเส้นต่างๆนะคะซึ่งผู้ออกแบบรวมไปถึงช่างที่มาร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันทำถวายเนี่ยก็จะต้องสะท้อนบุคลิกและพระจริยวัตรของพระองค์ด้วยค่ะอย่างที่คุณสายสวรรค์ได้เรียนให้ทราบนะครับเรื่องกติความเชื่อในการสร้างพระเมรุนั้นเป็นไปตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งพระเมรุในที่นี้ก็หมายถึงเขาใหญ่ซึ่งรวมไปถึงเขาพระสุเมรุและเขาสัตบริพันธ์นั้นเป็นที่ตั้งวิมานของพระอินทร์ตามความเชื่อในโลกสันฐานของคนไทยครับที่ได้ถ่ายทอดจากคัมภีร์ทางพุทธศาสนานะครับการสร้างพระเมรุนั้นจึงหมายถึงพระเมรุที่ได้ตกแต่งประดับประดาด้วยทองหรือว่าวัสดุอื่นๆที่ให้สีแสงเรืองอารามดุจดังทองเป็นการจำลองเขาพระสุเมรุอันเป็นภพภูมิสวรรค์ครับซึ่งมนุษย์สามัญนั้นไม่สามารถไปถึงนะครับเปรียบประหนึ่งว่าได้ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพบนเขาพระสุเมรุนั่นเองครับเพราะว่าโดยตามคติเทวราชนั้นนะครับเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นพระอิศวรหรือพระนารายณ์แบ่งภาคมาบำรุงโลกครับให้ความปกป้องคุ้มครองอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่เย็นเป็นสุขพระบรมวงศ์ชั้นสูงพระราชโอรสพระราชธิดาก็เป็นเทพบุตรหรือเทพธิดาแบ่งภาคมาเช่นกันครับเมื่อสิ้นกำหนดการแล้วก็จะเสด็จกลับไปสู่สวรรค์หรือเทวโลกณที่ประทับบนเขาไกรลาศดังใช้ศัพท์แทนว่าสวรรคตนะครับหรือที่วงคตอันแปลตามศัพท์ได้ว่ากลับสู่สวรรค์ครับ